เป็นรางวัล lifetime achievement คล้ายๆแบบนั้นน่าจะรางวัลเป็นวันอยู่ทนนั่นเองใช่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แบบว่าเฮ้ยเรายังได้รับรางวัลอยู่เลยนะตอนนี้ต้องขอบคุณเนาะมากมากขอบคุณคุณมากมากที่ยังนึกถึงกันอยู่แล้วก็ยังแบบเรารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าเราในความรู้สึกของเราก็เจียมเนื้อเจียมตัวนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ยุคสมัยที่ของพวกพี่แล้วมีน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่มากมายเยอะแยะแต่ว่าทางผู้จัดแล้วก็ทุกฝ่ายยังคงนึกถึงสาวๆและยังจำได้เนี่ยก็พี่รู้สึกว่าก็แต่ว่าไม่ได้นะคะเพลงยังไงก็คือรุ่นนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่นะก็ต้องเนี่ยแหละค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นเมื่อกี้ตอนที่น้องโฟอีฟให้เอามาร้องกันมาเต้นกันนะคะก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเพลงเรายังอยู่นะเขาทำได้น่ารักด้วยแล้วก็ใช่คือที่สำคัญเพลงอยู่ได้เพราะคนฟังด้วยนะคะค่ะใช่อยากจะขอบคุณคนฟังที่ยังร้องมาคือผ่านไปได้แม้จะถามว่านักร้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจริงๆนะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้พี่ป๊อปกลับมาแบบฟื้นอีกแล้วดีค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเราซบเซากันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มันเหมือนกับว่าเป็นการวนลูปมาเป็นแบบมีเกิร์ลกรุ๊ปมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจด้วยจริงๆแล้วเราเชื่อว่าในของบ้านเรานะคะศิลปินไทยไม่ได้มีความสามารถที่แพ้ใครนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอกาสของเราในการที่จะได้แบบว่ามาล้ำลึกถึงกันหรือว่าสร้างสรรค์กระแสงานต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบมันจะเพิ่งจะกลับมาเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีมากๆนะคะเราก็แบบภูมิใจฝากถึงวันนี้หน่อยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังเห็นความสำคัญของเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นแรกนะคะแล้วก็นึกถึงพวกเราแล้วก็จะบอกว่าน่าจะเป็นมากกว่าเป็นเกียรติแต่คือเป็นความสุขของพวกเรา3คนที่ยังเป็นที่จดจำในขณะเดียวกันก็ขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะคะที่เคยทำให้สาวๆจากเด็กอายุ14 16 17เข้ามาในวงการเพลงก็ขอบคุณไปดนตรีนะคะขอบคุณนักแต่งเพลงให้กับเราทุกคนโดยเฉพาะยิ่งเพลงที่คุณรู้จักดีรักคือฝันไปใช่แต่มักจะไม่มีใครรู้จักผู้แต่งเพราะฉะนั้นขอถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณพี่วินัยนะคะคุณวินัยจรัสอาชาซึ่งเป็นเบื้องหลังของพวกเราแต่งเพลงให้สาวๆหลายเพลงที่ประสบความสำเร็จขอบคุณทีมงานเบื้องหลังสาวๆทุกคนแล้วก็อยากเห็นเกิร์ลกรุ๊ปไทยไปเวทีโลกค่ะเห็นแล้วอยากจะแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะข้อข่าวกลับไปดีเหมือนเดิมจะได้เราจะได้กลับมาเต้นกันแรงๆใหม่อะไรเงี้ยตอนนี้เอาแค่เดินกลับบ้านก่อนค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ทุกคนนะคะขอให้อนาคตสว่างไสวเนาะใช่ค่ะอย่าลืมค่ะเราชาติไทยไม่แพ้ใครในโลกใช่พี่ๆพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ